จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหน่วยงานราชการอำเภอและหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีประจำปี2561ครั้งที่10ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2561รวม3วันณถนนอาทิวราอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก่อนการจัดงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายนิมิตวันชัยธนาวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานเมื่อวันที่4เมษายน2561เวลา10นาฬิกาโดยมอบหมายนายนพฤทธิ์สิริโกศลปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนางธัญญานิโครธานนท์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีแถลงข่าวการจัดงานณห้องไพลินโรงแรมพัชระชมขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำขบวนรถบุพชาติขบวนแห่มหาสงกรานต์จากหน่วยงานราชการอำเภอทั้ง10อำเภอและหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี1ปีมีครั้งเดียวที่จะได้ร่วมส่งน้ำหลวงพ่อโตทองคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกกับการส่งน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชการประกวดเทพีสงกรานต์การแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกกับถนนเล่นน้ำบนถนนอภิวราสนุกสนานกับอุโมงค์น้ำตลอดสายอิ่มอร่อยกับร้านอาหารมากมายสงกรานต์สุพรรณบุรีเมืองคนดีปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวันที่13เมษายน2561เวลา10นาฬิกาพิธีเปิดป้ายถนนอภิวราโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมร่วมพิธีเปิดป้ายถนนณถนนอธิวราเวลา16นาฬิกาพิธีปล่อยขบวนแห่ณจุดตั้งขบวนแห่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้าวัดชัยนาวาสโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการส่งน้ำหลวงพ่อโตทองคำพระสงฆ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นเป็นขบวนแห่สงกรานต์ประกอบด้วยแตรวงขบวนอัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำขบวนเกวียนพระภิกษุประพรมน้ำมนต์ขบวนกลองยาวหัวโตขบวนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห้างโรบินสันสุพรรณบุรีและขบวนอำเภอทั้ง10อำเภอ1อำเภอด่านช้าง2อำเภอหนองเยื่อใส3อำเภอเดิมบางนางบวช4อำเภอสองพี่น้อง5อำเภอสามชุก6อำเภออู่ทอง7อำเภอดอนเจดี8อำเภอศรีประจันต์9อำเภอบางปลาม้า10อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนพระพันวษาจากจุดตั้งขบวนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้าวัดชัยนาวาตรงไปผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี4แยกนางพิมพ์ถึง4แยกเทศบาลเมืองเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมื่นหาญตรงไปถึงไฟแดงถนนเนนแก้วเลี้ยวขวาเข้าถนนอธิวราเวทีกลางสถานที่จัดงานถนนเล่นน้ำเวลา18นาฬิกาพิธีเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีประจำปี2561ณเวทีกลางถนนอธิวราโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีการประกวดเทพีสงกรานต์การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งการแสดงตลกคณะปลาคราฟเชิญยิ้มการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งเอิร์นเดอะสตาร์เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาถนนเล่นน้ำดนตรีจำหน่ายอาหารอร่อยถนนอาทิวราตลอดการจัดงาน3วันวันที่14เมษายน2561การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งกรุงศรีการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งปาวลีพรพิมลการแสดงศิลปินวงสิบล้อเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาถนนเล่นน้ำดนตรีจำหน่ายอาหารอร่อยถนนอาทิวรา
วันที่15เมษายน2561เวลา 15:00 น. ถึง 21:00 น. ถนนเล่นน้ำดนตรีจำหน่ายอาหารอร่อยถนนอาทิวราผลสำเร็จของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จอีกครั้งหนึ่งจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีเนื่องจากทำให้มีรายได้หมุนเวียนและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างดี